วัสดีค่ะแหมมาผุบๆโผล่ๆกันนะคะก็เชอรี่ชิลไกด์นะคะกับพวกเราชิลไปไหนในช่วงเดิมชิลไลฟ์นะคะรายงานสดส่งตรงจากพื้นที่ชิลๆซึ่งตอนนี้นะคะเราก็ย้ายมาแล้วหลังจากล่าสุดเราไปหลีเป๊ะกันใช่ไหมคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ภาคอีสานอยู่ตะวันออกสุดของประเทศไทยเลยค่ะก็คือจังหวัดอุบลราชธานีและบริเวณที่เราอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นอุทยานแห่งชาติผาแต้มค่ะซึ่งเช้าๆแบบนี้แน่นอนเลยเราจะมาชมพระอาทิตย์ขึ้นกันมาดูนะคะบรรยากาศหลังจาก after valentine นะคะบางคนหวานบางคนหวิวไม่เป็นไรค่ะวันนี้เรามาชิลด้วยกันแต่ว่าเชอรี่ไม่ได้มาคนเดียวนะคะอาจจะแบบมีเพื่อนๆมาด้วยนะคะ say hello หน่อยดีกว่านี่มากับออมด้วยสวัสดีครับออมอยู่ด้านหลังนี้นะคะแต่ก็จะได้พบเจอกันมาพูดคุยกันหน่อยดีกว่านะคะตอนนี้เราอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มอยู่บริเวณจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นเรียกได้ว่าเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นแห่งแรกของประเทศไทยเลยเพราะว่าเราอยู่ตะวันออกสุดทางด้านล่างนี่ออกมาดูนี่นะคะเป็นแม่น้ำโขงซึ่งเป็นแนวกั้นเขตและระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวมองไปนี่เป็นประเทศลาวแล้วนะคะสามารถโบกมือได้นะคะมีชาวบ้านอยู่กำลังตั้งรกรากอยู่ทางด้านนั้นนะคะซึ่งสามารถมองเห็นประเทศลาวเลยด้านล่างนี้เป็นแม่น้ำโขงเห็นไหมคะทั้งสายเลยนะคะฝั่งลาวใช่ปะใช่อันนี้ไม่มีมุกอะไรใช่ไหมไม่มุก ยังคิดไม่ออก สวัสดีค่ะคุณเฟรมสวัสดีตอนเช้านะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆคนอื่นด้วยนะคะที่แวะเข้ามาดูถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบเนี่ยก็กดไลค์กดหัวใจกดเลิฟให้รีได้นะคะบรรยากาศหลังวาเลนไทน์แบบนี้นี่เรามาชิลๆกันสไตล์คนหวิวเมื่อวานเป็นยังไงกันบ้างคะหวานหรือว่าหวิวอันนี้หวิวไม่เป็นไรค่ะมาคนเดียวก็ได้แกหัวล้อฉันเหรอจะล้อแกนี่อุทยานแห่งชาติผาแต้มเนี่ยจริงๆแล้วมีจุดท่องเที่ยวให้ชมหลายที่เลยนะคะที่โด่งดังที่สุดก็จะเป็นภาพเขียนสีนะคะถ้าเกิดว่าใครเคยได้ยินแต่ว่าอาจจะแบบมีความแบบว่าสัญญาณเข้าไม่ถึงอะไรเงี้ยละอาจก็เลยอาจจะพาไปเข้าไปดูไม่ได้แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเช้าๆแบบนี้เรามาชมบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นดีกว่านะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยเป็นชาวชิลใช่ไหมอาจจะมีอะไรทำให้เราชิลไปได้มากกว่านี้นอกจากพระอาทิตย์ขึ้นส่วนเรื่องอุณหภูมินะคะตอนนี้ตอนแรกเนี่ยเตรียมตัวร้อนเต็มที่เลยเห็นเป็นภาคอีสานนะหูปรากฏว่ามีความเย็นช่วงนี้ยังเรียกว่าเป็นแบบยังมีความหนาวเย็นอยู่ไม่รู้ว่าเป็นแค่วัน2วันนี้หรือเปล่านะหรือว่ามันยังเป็นช่วงหน้าหนาวอยู่นะคะแต่ว่าอากาศเนี่ยเรียกว่ากำลังดีเลยไม่ร้อนนะคะถ้าสมมติว่าใครสนใจจะมาเที่ยวช่วงนี้ก็มาได้เสื้อผ้าก็ไม่ต้องอะไรมากนะคะเสื้อยืดยังยีนแบบรีนี่ก็ได้นะคะชิคๆคูลๆเท่ๆมาเราดูบรรยากาศกันนี่นะคะแสงที่เห็นด้านหน้าเนี่ยเป็นแสงแรกของประเทศไทยเรียกได้ว่าถ้าสมมุติว่าจะมาชมพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยจุดเนี่ยเป็นจุดแรกของประเทศไทยเลยทีเดียวสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมบรรยากาศยามเช้าด้วยกันนะคะตอนนี้ก็อยู่กับเชอรี่ชิลไกด์ในช่วงชิลไลฟ์นะคะเราอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีค่ะคุณเฟย์บอกว่าบ้านท้องฟ้ายังดำอยู่เลยถูกต้องค่ะเพราะตรงนี้เป็นที่แรกนะคะก็เลยอาจจะสว่างเร็วนิดนึงใครที่ทำงานแถวนี้ก็อาจจะต้องรีบตื่นหน่อยตื่นเร็วกว่าคนอื่นนะคะถูกโกงไปนิดหน่อยเพราะว่าเช้าก็จะเช้าเร็วกว่าเพื่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณนักกัญญากรสวัสดีค่ะคุณแอปเปิลคุณนายทุนคุณเฟรมคุณชินดานายนะคะใช่ค่ะเป็นที่อำเภอโขงเจียมนะคะตำบลห้วยไผ่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งจริงๆแล้วอุทยานแห่งชาติผาแต้มเนี่ยก็เล่าต่อเนาะจริงๆแล้วมีภาพเขียนสีภาพเขียนสีก็คือเป็นภาพที่แบบว่าเขียนกำแพงเหมือนว่าเป็นภาพเขียนโบราณนะคะมีอายุแบบว่า 3,000 4,000 ปีเลยภาพมนุษย์ถ้ำเป็นภาพแบบมนุษย์ถ้ำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบก็จะใช้แบบดินแดงๆเขียนแบบมีความแบบโบราณแล้วก็มีกลิ่นอายประวัติศาสตร์อีกแล้วแต่ว่าน่าเสียดายที่แบบอาจจะไม่ได้พาไปดูนะคะแต่ไม่เป็นไรเราพวกเราจะไปกันเดี๋ยวเราจะเก็บภาพนิ่งมาฝากนี่เป็นไงคะแต่งตัวมาแบบเตรียมเท่เต็มที่แล้ววันนี้อาจจะแบบเห็นว่าแบบเท่หน่อยทำไมไม่เท่ตรงไหนเท่ปะพอแล้วค่ะมาเรามาดูพระอาทิตย์ขึ้นกันแบบใกล้ชิดกันดีกว่าตึงๆส่วนแบบว่าพื้นดินที่นี่นะคะก็จะมีความแบบว่าเป็นหลุมบ่อนิดนึงถ้าจะให้แนะนำก็ไม่ใส่รองเท้าแตะมาดีกว่ามีความเสี่ยงว่าจะแบบ
เดินไม่ถนัดอะไรเงี้ยเดินอาจจะแบบหลุดเท้าได้แนะนำว่าให้เป็นแบบผ้าใบนะคะรองเท้ารัดส้นจะได้เดินแบบสบายๆเพราะว่าจุดท่องเที่ยวอื่นๆเนี่ยยังต้องเดินลึกเข้าไปอีกนะคะเนี่ยแล้วก็มันจะมีอันนึงเขาเรียกว่าเสาเฉลียงเสาเฉลียงเนี่ยจะมีหน้าตาที่แปลกประหลาดมากอยู่ในอุทยานแห่งชาติผาแต้มเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะเก็บภาพมาฝากลองเพลงได้ฮะทำไมอ่ะเฉลียงไม่รู้เกิดไม่ทันตายแล้วตายแล้วออมบอกอายุว่าค่ะซึ่งในช่วงบ่ายนี้นะคะเราก็ไม่ใช่ช่วงบ่ายสิช่วงเช้านี้เราก็ยังคงอยู่ที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บภาพมาฝากกันจริงๆแล้วจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยมีที่เที่ยวเยอะจนเยอะเหมือนกันนะคะคือตอนแรกก็ไม่ได้มีความรู้ว่าจะมาเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงแต่ว่าตอนนี้มีโอกาสได้มาก็ค้นพบว่าเอ้ยอุบลราชธานีก็มีดีเหมือนกันเราสามารถมาเที่ยวภาคอีสานได้ไม่ใช่แค่ว่าจะไปแค่ภูไม่ใช่จะไปแค่ว่าภูเขาหรือว่าทะเลเท่านั้นนะคะเราก็ยังมาเที่ยวแบบภาคอีสานมาแบบหินเท่ๆชิคๆคู่ๆแบบนี้ได้เหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะคุณวีรวัฒน์คุณธรอ้ําคุณกะตายคุณชัดชัยคุณวีรวัฒน์แล้วก็คุณแอสนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่แวะเข้ามาชมกันถ้าเกิดว่าใครถูกใจเนี่ยก็กดไลค์กดเลิฟให้ลี่ด้วยนะคะนี่กดแชร์ได้นะคะแบ่งปันให้เพื่อนดูเช้าๆแบบนี้นะคะก็ระหว่างที่ไปทำงานเนาะรถติดกินข้าวเช้านะคะมาชมแสงอาทิตย์แรกของประเทศไทยกันมาดูกันว่าแสงอาทิตย์แรกเนี่ยจะต่างจากแสงอาทิตย์ที่เราเคยเห็นที่มันผ่านมาไหม ไม่ได้เหรอไม่ได้เฮ้ยมันเป็นแบบเป็นแสงทางส่องออกมาแล้วลุ้นอยู่เนี่ยคืนนั่นไงเฮ้ยมาแล้วโอ้ตอนนี้ตรงอื่นจุดอื่นจังหวัดอื่นเป็นยังไงกันบ้างคะยังมืดอยู่เหรอตอนนี้กี่โมงอ่ะแต่ก้อนเมฆสวยนะตอนนี้หกโมงครึ่งโหบรรยากาศดีมากๆเลยอ่ะแบบว่ามีความลมเย็นๆด้วยใช่น่าเสียดายนี่ถ้าเกิดว่าแบบว่ามีแฟนเร็วกว่านี้วันหนึ่งแล้วก็มาที่นี่เร็วกว่านี้วันหนึ่งรอปีหน้าแล้วกันสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามานะคะสามารถกดแชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆดูได้นะคะใครที่ตอนนี้ตอนเช้าก็น่าจะออกไปทำงานหรือว่ากำลังทานมื้อเช้ารถติดนะคะก็เข้ามาดูไลฟ์กับพวกเรานะคะเพราะว่าเนี่ยเราเนี่ยเรียกได้ว่าส่งตรงสถานที่จริงได้เลยและตอนนี้นะคะพระอาทิตย์แห่งจุดชมพระอาทิตย์แห่งแรกของประเทศไทยตะวันออกสุดๆเนี่ยเราก็อยู่ตรงนั้นแล้วนะคะเราอยู่บริเวณอุทยานแห่งชาติผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีนี่นะคะพระอาทิตย์เรากำลังจะขึ้นแล้วเราไปนั่งดูกันดีกว่าต้องนั่งแบบเท่ๆเพราะว่าวันนี้เรามาในทีมเท่ๆเขาติดป้ายไว้เต็มเลยเนี่ยเขาเมื่อกี้เดินผ่านมาเขามีติดป้ายด้วยว่าห้ามปาหินลงไปข้างล่างอาจจะมีคนอาศัยอยู่งงว่าคือแบบไม่มีคนปาด้วยเหรอคือแบบอะไรมาโยนลงไปอย่างนี้เหรอแต่ข้างล่างมีคนอาศัยอยู่จริงๆมีการบอกว่าเป็นไร่นานะคะบริเวณด้านล่างค่ะไร่นาแล้วนาจะไปอยู่ไหนอ่ะนั่นสิไปไล่เดี๋ยวฉันจะไล่แกเนี่ยสวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาชมบรรยากาศยามเช้าด้วยกันนะคะย้ำอีกรอบนึงนะคะว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีหรือว่าตะวันออกสุดของประเทศไทยนะคะด้านหน้านี้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นแม่น้ำสีทองๆเนี่ยอันนี้แม่น้ำโขงนะคะมองข้ามแม่น้ำโขงไปเนี่ยก็เป็นจังหวัดลาวแล้วค่ะนะคะก็มารับชมบรรยากาศด้วยกันสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยก็อยากจะฝากไว้ครับให้เพื่อนๆด้วยละกันจริงๆแล้วมีที่เที่ยวอีกมากมายเลยนะคะซึ่งพูดได้เลยว่าทริปนี้นะคะที่เชอรี่มาโซโล่เนี่ย
ก็จะอยู่กันที่นี่แหละจังหวัดอุบลราชธานีเลยเออใครมีที่เที่ยวแนะนำที่เด็ดอะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ใครขี้อายหน่อยก็อินบ็อกมานะคะเรามาแบ่งปันกันว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างมีที่เด็ดที่แซ่บยังไงที่กินที่เก๋ๆอะไรเงี้ยบอกมาได้เลยเผื่อเราจะได้ไปเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆกันนะคะมีดีเราต้องบอกต่ออย่าเก็บไว้คนเดียวเผื่อพูดว่าจังหวัดลาวเหรอคะโอเคด้านนี้ไม่เป็นประเทศลาวนะคะตายแล้วชื่อจากสคิดถึงแนนซี่เกินเบลอเลยนะคะอยู่คนเดียวไม่มีแนนซี่คอยมาเบรกค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะคุณจุฑาราคุณฉัตรชายคุณอมรรัตน์คุณนายทุนคุณตองและนะคะสปป.ลาวโอเคค่ะนะคะสปป.ลาวเรียกว่าสาธารณรัฐสาธารณรัฐประชาชนลาวใช่ไหมคะอะไรแก้ได้ประชาธิปไตยลาวข้ามยอมแพ้แล้วค่ะเฉลยใต้คอมเมนต์ได้นะคะนี่ค่ะเออจริงๆเนี่ยอยากจะพูดถึงภาคอีสานนิดนึงเราจะส่วนมากเนี่ยเราก็จะไปเที่ยวแบบไม่ทะเลก็แบบภูเขาใช่ไหมเออซึ่งจริงๆแล้วภาคอีสานของเราก็มีแบบมีที่ให้เที่ยวเหมือนกันนะคะแล้วก็มีข้อดีด้วยก็คือแบบตั๋วถูกเออเนี่ยพูดถึงตั๋วถูกแล้วนึกถึงกรอันนึงมันจะมีกรอันนึงแล้วว่าเป็นกรเปิดตัวของเรา เป็นเกี่ยวกับแบบกรท่องเที่ยว4ภาคอยากฟังไหม จริงเหรอ จริงๆเรียกได้ว่ากรเนี้ยเป็นตำนานของชิวไปไหนเลยพี่ๆในชิวไปไหนฟังเนี่ยแทบจะแบบยืนขึ้นเลย คือยืนขึ้นปบมือเปล่ายืนขึ้นไล่เฮ้ยมันดีมาเอาซะหน่อยละกันนะคะระหว่างที่ชมบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นอย่างนี้เราจะท่องกลอนขอตั้งชื่อกลอนนี้เอาชื่อกลอนว่าอะไรดีอ่ะเที่ยวสี่ภาคเออกลอนเที่ยวสี่ภาคเอ้ยกับเฮเชอร์เออกลอนเที่ยวสี่ภาคดีกว่านะคะมาพร้อมยังนะคะลำดับต่อไปนี้ที่จะพูดนี่จะเป็นกรนะคะทุกคนขอย้ำอีกทีนึงคุณกรุณาฟังให้มันเป็นกรด้วยไปแล้วค่ะพร้อม3 4โอเชียงใหม่ต้องไปกิ่วแม่ป่านถ้าเชียงคานอย่ารอช้าต้องไปเลยมีความเหงาเขาล้อมหมวกดีอะเหยอย่าอยู่เฉยรีบไปเที่ยวไทยกันเที่ยวภาคใต้เมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีเบื่อเที่ยวภาคเหนือภูเป็นเบื่อที่เที่ยวบานเที่ยวอีสานตั๋วถูกจังสบายใจเที่ยวไปไหนเที่ยวไปกับเชอรี่อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนจบแล้วปบมืออันนี้ก่อนจริงๆนะคะเป็นไงคะทำลายบรรยากาศตอนเช้าทุกคนไปเรียบร้อยดูให้ดีดีกว่าทุกคนบอกว่าให้นั่งนิ่งๆดีกว่าระหว่างนี้ก็แวะมาทักทายเพื่อนๆนะคะคุณสุชาดานะคะสวัสดีค่ะคุณนายทุนนะคะมาเฉลยแล้วนะคะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโอเคขอบคุณค่ะขออนุญาตย่อนะคะเป็นสปป.ลาวเนาะค่ะคุณเคคิ้วน้อยนะคะถามว่าหนาวไหมคะตอนนี้ไม่หนาวเท่าไหร่นะคะอุณหภูมิเขาเรียกว่าเย็นๆมันมีแบบมีความลมด้วยเพราะว่าเราอยู่บนผากันก็เลยไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปไม่ทรมานนะคะสามารถใส่เสื้อยืดกางเกงยีนแล้วก็มานั่งเท่ๆแบบเชอรี่ตรงนี้ได้เลยนะคะอากาศกำลังดีเลยเรียกได้ว่าตอนแรกคือเตรียมตัวมาร้อนเต็มที่เลยนะคะก็ผิดหวังนิดนึงเอ้ยแต่ว่าดีแล้วเตรียมตัวเจออากาศร้อนไงแต่ว่าถือว่าดีนะคะเอ้ยมีคนปรบมือให้ก่อนแล้วด้วยขอบคุณนะคะทุกคนไม่ใช่แบบไม่ใช่คนแบบกดออกฟังก่อนเสร็จกดออกนี่ก็บอกว่าตอนนี้กรุงเทพเย็นนะคะเออใช่เหมือนวันสองวันนี้จะอากาศเย็นเนาะใครทราบบ้างอ่ะว่าเป็นเพราะแบบลมมรสุมอะไรยังไงเนี่ยแบบเล่าก็ได้นะคะฉันจะได้เอาไปพูดต่อจะได้ดูเป็นคนมีความรู้อีกทีนึงล้อเล่นก็แบบเหมือนว่าช่วงนี้อากาศแบบเหมือนจะมีความเย็นขึ้นมาเออแล้วก็จะบอกว่าเมื่อกี้ตอนที่จอดรถอ่ะคือเรามากันตั้งแต่เช้ามืดใช่ไหมพอจอดปุ๊บมีรถคันหนึ่งรถเป็นรถบัสแบบใหญ่มากเลยนะมาจอดเทียบข้างๆแล้วก็จอดอยู่งั้นแหละ
ไม่มีคนเดินออกมาเว้ยก็ตกใจว่าแล้วเขาจะจอดกันอีกนานไหมอะไรเงี้ยเห็นจอดอยู่นานแหละว่าแบบไม่มีใครไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีอะไรเลยปรากฏว่าเป็นเด็กเราเลยมองไม่เห็นคือน้องอ่ะตัวเล็กมากนี่วันนี้นะคะมีน้องๆจากโรงเรียนเดี๋ยวไม่ทราบโรงเรียนนะคะมาทัศนศึกษากันพอดีเลยนะคะเป็นชาวแก๊งมากับเรามาชมพระอาทิตย์ขึ้นเหมือนกันน้องเขามาเช้าเหมือนกับเราเลยนี่อุ้ยด้านหน้านี่เขาน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันนะคะใช่ไหมคะเป็นแก๊งมัดย้อมนี่จะบอกว่าการถ่ายรูปเนี่ยนะคะทำการบ้านมาก็จะแบบก็จะเท่มากเลยถ้าเกิดว่าเรานัดกับเพื่อนมาแต่งตัวให้มันเหมือนกันชื่อขออนุญาตย้ายค่ะไปบริเวณด้านด่ารอบๆด้านนี้นะคะจะเห็นว่าบนผาเนี่ยจะมีแบบมีพงหญ้ามีพงหญ้าแห้งๆกลางๆอยู่ตรงนี้เรียกได้ว่าคือมันเท่มากเลยอ่ะเดี๋ยวรอเสร็จจากอันนี้เราจะไปเก็บภาพเท่ๆกันนะคะเหมาะแก่การมาถ่ายรูปกับเพื่อนๆนี่ดูแก๊งมัดยอมเสียดายเราไม่มีแก๊งอะเราไปขอเขาอยู่ได้ไหม แต่ว่าเราไม่เป็นมัดยอมอ้อมมาแต่งตัวไม่เหมือนเราเลยอะเหมือนฉันจะถ่ายรูปคนเดียวแกไม่เข้ากับฉันยังเดินได้อีกอยู่ใช่ไหมปะปะเราไปดูผาตรงนู้นใกล้ๆกันชึบคอยดิยังไม่ได้เลยเขานะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมบรรยากาศตอนเช้าด้วยกันนะคะตอนนี้นะคะย้ำอีกทีนึงว่าเชอร์รี่ชิลไกด์นะคะมาโซโล่เดี่ยวที่จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มนั่นเองนะคะอุ๊ยเขาบอกว่าเพื่อความปลอดภัยของท่านกรุณาอย่าเข้าใกล้ริมหน้าผานะคะโอเคเราอยู่เข้าใกล้เชอร์รี่ดีกว่าเอามันบอกอย่าเข้าใกล้เราดีกว่านี่นะคะด้านหน้านี้ก็ยังเป็นฝั่งประเทศไทยอยู่แล้วก็ถ้ามองข้ามเลยแม่น้ำโขงไปเนี่ยนะคะด้านนี้เป็นแม่น้ำโขงก็จะเป็นสปป.ลาวนะคะเรียกได้ว่านี่เราแบบอยู่ติดชายแดนเลยอยู่ตะวันออกสุดของประเทศไทยมาชมแสงอาทิตย์แรกของประเทศไทยจริงๆนั้นมีผาอาบริเวณหนึ่งในอุทยานแห่งชาติผาแต้มนะคะเรียกว่าผาชนะใดคือจุดนั้นเนี่ยเรียกได้ว่ากรมอุตุเนี่ยต้องมาสามารถมาวัดเวลาขึ้นของพระอาทิตย์ขึ้นในแต่ละฤดูแต่ละปีได้เลยนะคะแต่ว่าเสียดายที่เราอาจจะไปไลฟ์ไม่ถึงแต่ไม่เป็นไรค่ะเราจะไปเก็บบรรยากาศมาฝากกันเพราะว่าที่เที่ยวในอุทยานแห่งชาติผาแต้มเนี่ยยังมีอีกมากมายเลยอยากให้เพื่อนๆนะคะได้มาเที่ยวกันจังหวัดอุบลราชธานีนะคะอุทยานแห่งชาติผาแต้มแล้วก็เราก็ยังมีที่อื่นๆอีกในจังหวัดอุบลที่เราจะนำมาฝากเพื่อนๆนะคะก็อยากให้ติดตามในช่วง 2-3 วันนี้นะคะกับเชอรี่ชิลไกด์นะคะถ้าเกิดว่าใครคิดถึงแนนซี่ก็รอไปก่อนนะคะวันนี้มีแต่เชอรี่ก็อย่าเพิ่งรำคาญกันด้วยนะคะขอให้รักกันไปหลายๆวันหน่อยอันนี้เพิ่งวันแรกนะคะยังไงก็ฝากนะคะพวกเราชาวชิลไลฟ์นะคะจะไปชิลกันที่อุบลกันค่ะสวัสดีค่ะโอ้คุณนายทูนมาให้เหตุผลเรื่องอากาศหนาวแล้วอะแบ่งปันกันหน่อยแล้วกันนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆจะได้ทราบว่าทำไมช่วงนี้ถึงหนาวนะคะสาเหตุอากาศหนาวเพราะว่าความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมไปที่ประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้โอ้ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์นี้อ๋อโอเคค่ะตามนั้นนะคะก็คือมีความกดอากาศสูงนะคะปกคลุมอยู่แบบช่วงประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้นะคะก็เลยอากาศหนาวอ๋อแสดงว่าไม่ใช่ฤดูของเขาเป็นแค่ชั่วคราวนะคะช่วงนี้ก็เลยอากาศจะแบบเย็นๆอยู่ถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวก็ยังมาได้อยู่นะคะไม่ร้อนไม่ทรมานขนาดนั้นนะคะก็แล้วอีกอย่างนึงจริงๆแล้วจังหวัดอุบลราชธานีถ้าเกิดว่าใครพูดถึงอุบลก็จะนึกถึง 3,000 โบกใช่มั้ยเราก็จะมีไปเหมือนกันนะคะเมื่อกี้มีเพื่อนๆมาแนะนำในคอมเมนต์นะคะแล้วเดี๋ยวเรามีไปเดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศมาฝากยังไงก็ฝากติดตามนะคะอย่าเพิ่งทอดทิ้งกันไปนี่เพิ่งเป็นเทปแรกนะคะอยู่ด้วยกันก่อนนี่เรายังมีที่เที่ยวที่อุบลอีกเยอะแยะเลยมาฝากกันเฮ้ยจะเรียกได้ว่าเราเนี่ยก็เป็นคนพื้นที่เหมือนกันนะเราก็อุเหมือนกันแต่ว่าเราเป็นอุดรเราอุดรธานีมีเป็นเลือดผสมนะคะเป็นครึ่งตัวเห็นมวยๆแบบนี้นะคะมีเลือดอีสานนะคะนี่ให้ดูดั้งเลย เป็นหลักฐานนะคะสวัสดีเพื่อนๆคนอื่นนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมบรรยากาศเช้าๆแบบนี้นะคะกับเชอรี่และช่วงชิลไลฟ์กับพวกเราชิลไปไหนสวัสดีค่ะคุณวสันต์คุณสวิตแคนดี้
นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะยังไงก็ฝากบรรยากาศเช้าๆแบบนี้นะคะเพราะว่าเรียกได้ว่าเราเนี่ยส่งตรงสถานที่จริงๆอันนั้นเป็นเพื่อนๆชาวชิลของเรานะคะกำลังพยายามแอบเก็บภาพแอบเก็บภาพเท่ๆเห็นไหมคะว่าบรรยากาศเนี่ยมันแบบเท่มากอ่ะคือมันมีความหินแห้งๆอ่ะแบบว่าต้องแต่งตัวเท่ๆอ่ะณจุดนี้ดีนะเนี่ยที่เตรียมเสื้อยืดกางเกงยีนส์มาตอนแรกจะแบบว่าจะแต่งตัวน่ารักกุ้งกิ้งอ๋อนะคะด้านหน้านี้เอ้ยมีทะเลเอ้ยมีไม่เป็นทะเลหมอกเป็นหมอกเฉยเป็นทะเลแล้วกูร้อนนี่ไอ้มีหมอกด้วยเพราะว่าอากาศมันแบบมีความชื้นๆนิดนึงเบาๆมีหมอกแบบเบาๆเอ้ยเดี๋ยวนี้คือแบบเราอยู่หน้าพระอาทิตย์เลยแต่ว่าเราไม่ร้อนเลยอ่ะดำละปรากฏกลับไปรถใหม่นะอากาศดีค่ะแนะนำนะคะโอ้ยใครอยู่แถวๆนี้ก็แวะมาได้นะคะอุบลราชธานีอุทยานแห่งชาติผาแต้มย้ำอีกรอบนึงนะคะว่าแล้วเราจะไปเก็บบรรยากาศอื่นๆของอุทยานแห่งชาติผาแต้มมาฝากเพราะว่ายังมีอีกหลายจุดเลยใช่ไหมออมโดยเฉพาะเนี่ยภาพเขียนสีนี่เราจะพาเพื่อนๆไปดูว่าภาพวาดอายุ 3-4 พันปีเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูกันอย่าเพิ่งทิ้งกันไปนะคะก็เดี๋ยวเราอาจจะเก็บเป็นภาพนิ่งหรือเป็นอัลบั้มอะไรเงี้ยก็อยากให้แวะเข้ามาดูนะคะกดไลค์ที่เพจชิวไปไหนนะคะกดซีเฟิร์สไว้ดีกว่าจะได้ไม่พลาดอะไรเด็ดๆนะคะก็แล้วยังมีอื่นๆอีกมากมายมีเสาเฉลียงด้วยเรียกว่าเป็นเสาแบบว่ารูปตาแปลกๆปะเอ้ยเราไปกวนคนอื่นดีกว่าเราไม่มีอะไรทำปกติถ้าแนนซี่อยู่เราก็จะกวนแนนซี่ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เราอยู่คนเดียวเราสามารถทำอะไรก็ได้ นี่ๆดูดิเขามีความมาเป็นแก๊งอะเราจะไปทำลายเขา อิจฉานี่ๆเขากำลังแบบว่าจัดกำลังเซตโปรดักชันในการแบบถ่ายภาพนะคะนี่มีหัวหน้าทีมด้วยกำลังบอกเพื่อนว่าไอ้แกยืนตรงนั้นนี่นี่เท่มากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะ เราอยากเข้าไปยืนด้วยอ่ะ เขาบอกว่าได้ค่ะอ่ะแล้วเราเอาซะหน่อย ได้ค่ะมาเราไปช่วยโลกหน่อยคะทำตัวให้เป็นประโยชน์ อันนี้มาจากที่ไหนกันล่ะคะอ้าวเหรอคะรู้จักชิวไปไหนไหมคะรู้จักค่ะอ้าวช่วยถ่ายไหมคะมาเฮ้ยนี่เห็นไหมเอ้ยทำไงดีช่วยด้วยค่ะเอาแนวตั้งงี้เลยใช่ไหมแต่แล้วคือฉันต้องถอยโอเค1 2 3น้องหรือพี่หรือน้องเสื้อหมวกขาวอะค่ะถอยไปถอยขวาถอยขวาไปนิดนึงมันชนเพื่อนเออแล้วก็เหยียบมาหากล้องนิดนึงค่ะไกลไปนิดนึงถอยเดี๋ยวเราหมุนเองก็ได้โอเค1 2 3โอเคค่ะมองกล้องบ้างก็ดีนะไม่ต้องมองค่ะเราเป็นฮิปสเตอร์นะคะนี่เป็นตัวอย่างของการถ่ายภาพแบบฮิปสเตอร์นะคะคือเราจะไม่มองกล้องเราจะเท่แบบโลกของใครของมันนี่นะคะเป็นผลงานการถ่ายด้วยโอ้มีสไตล์นะคะสามารถเป็นเรฟเฟอเรนซ์ได้สำหรับชาวแก๊งไหนที่อยากจะมาเที่ยวกันนี่เดี๋ยวไปที่ไหนกันต่อล่ะคะเดี๋ยวไปเก่งตนาต่อไปด้วยกันไหมไปด้วยได้ปะได้งั้นหนูไม่ไปแล้วโอเคค่ะก็นะคะก็ขอฝากผ่าแต้มไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันต่อนะคะยังไงอย่าเพิ่งทิ้งกันไปนะคะเราจะเก็บภาพบรรยากาศที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มมาให้แล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีขอฝากไว้ในอ้อมอกทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะเชอรี่ชูไกด์ก็ขอลาไปก่อนทุกคนค่ะบ๊ายบาย